กลายเป็นกระแสที่ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากครับสำหรับข่าวดราม่าน้ำปลาร้ากรณีเจ๊กบและก็เจ๊ตายเจ้าของโรงงานน้ำปลาร้าครับที่ออกมาแฉยับโดนพิมพ์วิภายนั้นเทออเดอร์น้ำปลาร้าเป็นล้านขวดสั่งแล้วก็ไม่เอาติดต่อไม่ได้ส่งผลให้เจ้าของโรงงานทั้งสองโรงงานนั้นเป็นหนี้ท่วมหัวครับโดยล่าสุดนั้นเจ้าตัวอย่างพิมพ์วิภายได้ออกมาร่ำไห้กลางไลฟ์สดตัดพ้อน้อยใจถูกสาปแช่งชี้แจงว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจให้รอดูตอนจบตอนนี้ตนพูดอะไรมากไม่ได้เพราะทนายไม่ให้พูดครับโดยพิมพ์วิภายนั้นนะฮะถือว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์สายแซ่บที่เปิดกิจการหลากหลายรูปแบบครับเรียกว่าแทบจะครบวงจรเลยทีเดียวอีกทั้งยังมีอาณาจักรธุรกิจมากกว่า12แห่งในการช่วยสร้างความสำเร็จให้กับตนเองซึ่งตามข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ครับมีระบุข้อมูล12ธุรกิจบริษัทของพิมพ์วิภายหรือว่าพิมพ์รดาพรเบญจวัฒนพัฒน์ไว้ดังนี้ครับบริษัทเดอะพิมพ์วิภายจำกัดครับเป็นธุรกิจกลุ่มบริการประเภทบริษัทจำกัดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่16มีนาคมปี2564ครับด้วยทุนจดทะเบียน5ล้านบาทกรรมการของบริษัทก็คือนางสาวพิมพ์รดาพรและก็นายสานิชมีรายได้รวมในปี2565อยู่ที่ประมาณ180ล้านบาทคิดเป็นกำไรอยู่ที่3ล้านบาทต่อมาครับบริษัท High Cloud Music จำกัดเป็นธุรกิจสร้างสรรค์ศิลปะความบันเทิงและก็สันทนาการครับจดทะเบียนเมื่อวันที่24พฤศจิกายนปี2563ทุนจดทะเบียนอยู่ที่25ล้านบาทครับโดยจับมือหุ้นกับกอล์ฟ FP Hero และก็หลุยทชาก่อตั้งเป็นบริษัทนี้ขึ้นมาในปี2564ทำรายได้รวม39ล้านบาทโดยขาดทุนเกือบ5ล้านบาทถัดมาครับบริษัทพิมรี่มีเดียจำกัดครับเป็นธุรกิจสื่อโฆษณาทุกด้านจัดตั้งเมื่อวันที่23มีนาคมปีพ.ศ. 2564สำหรับทุนจดทะเบียนนะครับ1ล้านบาทนะฮะงบการเงินของบริษัทในปี2565นั้นนะครับทำรายได้รวม30ล้านบาทคิดเป็นกำไรอยู่ที่ 700,000 บาทครับยังมีบริษัทพิมรี่พายสกินแคร์จำกัดครับเป็นธุรกิจประเภทคลินิกโรคเฉพาะทางศัลยกรรมดูแลรักษาผิวและรับเป็นที่ปรึกษาดูแลผิวและศัลยกรรมจดทะเบียนเมื่อวันที่10มิถุนายน2562ครับทุนจดทะเบียน1ล้านบาททำรายได้ในปี2565ได้ประมาณ14ล้านบาทคิดเป็นกำไรรวมประมาณ 900,000 บาทครับยังมีบริษัทพิมรี่โลจิสติกส์จำกัดธุรกิจการขนส่งและก็ขนถ่ายสินค้าจัดตั้งในวันที่23มีนาคม2564ฮะทุนจดทะเบียนนั้นอยู่ที่1ล้านบาทครับโดยไม่ได้ปรากฏชื่อของพิมพ์ริพายเป็นคณะกรรมการทำรายได้ในปี65อยู่ที่ประมาณ400ล้านบาทขาดทุนอยู่ที่29ล้านบาทชัดมาฮะเป็นบริษัทพิมรี่ MT จำกัดครับเป็นบริษัทขายสินค้าทั่วไปผ่านระบบอินเทอร์เน็ตบริษัทดังกล่าวครับได้จดทะเบียนในวันที่20มกราคม2565ครับด้วยทุนจดทะเบียน5ล้านบาทครับแม้ว่าจะยังไม่ได้ปรากฏชื่อของพิมรี่พายเป็นคณะกรรมการปีก่อนมีรายได้รวมประมาณเกือบ 200,000 บาทขาดทุน 100,000 กว่าบาทต่อมาครับพิมรี่พายแอนด์เฟรนด์จำกัดร้านขายปลีกเครื่องสำอางประกอบการค้าเวชสำอางผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางวิตามินอาหารเสริมบำรุงเพื่อความสวยงามงบจดทะเบียน1ล้านบาททำรายได้ในปี65ประมาณ9ล้านบาทขาดทุนราว5ล้านบาทครับยังมีบริษัทพิมรี่พัฒน์จำกัดครับเป็นกิจการการค้าเวชสำอางเช่นกันครับเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทุนจดทะเบียนอยู่ที่5ล้านบาทครับในปี65นั้นทำรายได้ไป209ล้านบาทขาดทุนประมาณ2ล้านบาทครับยังมีบริษัทพิมรี่ฟู้ดจำกัดเป็นกิจการผลิตอาหารสดอาหารแห้งสำเร็จรูปทุนจดทะเบียน1ล้านบาทในปี65ครับทำรายได้ไปถึง400ล้านบาทขาดทุนราว3ล้านบาทครับยังมีบริษัทพิมรี่มอจำกัดครับเป็นกิจการค้าส่งสินค้าอุปโภคและก็บริโภคทุนจดทะเบียน1ล้านบาทครับทำรายได้ในปี65ราว100ล้านบาทขาดทุนประมาณ1ล้านบาทอีก1บริษัทก็คือบริษัทพิมรี่รีเทลจำกัดครับเป็นกิจการสั่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศทุนจดทะเบียน1ล้านบาทครับงบกำไรขาดทุนปี65อยู่ที่ประมาณ70ล้านบาทขาดทุนประมาณ3ล้านบาทฮะและสุดท้ายครับบริษัทพิมรี่พายคอสเมติกจำกัดเป็นกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทางอิเล็กทรอนิกส์ทุนจดทะเบียน1ล้านบาทส่วนงบกำไรขาดทุนในปี65นั้นอยู่ที่ประมาณ127ล้านบาทขาดทุนประมาณ 200,000 บาทครับโดยตามข้อมูลนั้นนะฮะจะเห็นได้ว่าในส่วนของบริษัทต่างๆที่นำเสนอไปเมื่อสักครู่ครับในปี2565นั้นจะไม่ได้ส่งผลให้มีกำไรมากเท่าที่ควรขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ